ันเช่นเคยแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 นถึง 9:00 นทาง Mcord Family ช่อง14นะคะใช่แล้วค่ะติดตามในเพจเราก็ได้นะตลาดเช้าเล่าเรื่องนะคะเข้าไปกด follow เอาไว้เลยมีของแจกอยู่ตลอดเวลาถูกต้องอันนี้เด็ดมากนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพวกเราด้วยละกันนะคะเอ๊ะว่าแต่วันนี้จ้าโอลิชาแฟรี่ไปไหนนะหรือจะพี่แป้งวันนี้พี่แฟไม่อยู่พี่แฟก็ไม่อยู่วันนี้อยู่กับพวกเรา2คนแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงถึงพี่แฟไม่อยู่เนื้อหาอัดได้เหมือนเดิมอร่อยที่ตลาดนี่เดี๋ยวคุณพาไปใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยววันนี้พาไปร้านสไตล์จีนๆค่ะคุณผู้ชมกับร้านหลงโถอยู่ที่นี่เลยไชน่าทาวน์รับรองค่ะว่าฟินแน่นอนชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินมาก่อนใช่ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอาหารอร่อยด้วยแล้วใช้วิธีการเข้าคิวแบบเทคโนโลยีเลยยังไงอ่ะเฮ้ยไม่บอกด้วยไม่บอกได้เดี๋ยวติดตามกันนะคะส่วนคุยเปิดใจวันนี้ไปทานอาหารมาแล้วเคยสังเกตหรือเปล่าว่าเอ๊ะเวลาเราแปรงฟันทุกครั้งเนี่ยกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทำอะไรพี่ฤทธิ์ไม่มีใครทำอะไรใช่ไหมคะหยุดก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวหยุดพูดสิโอเคอากาศมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วโอ้ว่าคุยเปิดใจวันนี้นะพี่ฤทธิ์นะแนะนำเลยเพราะว่าโอเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เขาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องช่องปากหรอดูแลคนไข้มานานกว่า32ปีค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคราบในปากไม่สะอาดฟันผุหรือว่ามีกลิ่นมาพอแล้ววันนี้นะคะคุยเปิดใจติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีคำแนะนำดีรอคุณผู้ชมอยู่และคุณหมออยู่ตอนนี้กับเราเลยนะจ๊ะโอ๋ในช่วงเช้าช้อปปิ้งกับคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องของฟันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุขภาพช่องปากนะคะเราก็ต้องใช้ยาสีฟันที่ดีเป็นยาสีฟันที่มาจากธรรมชาติล้วนเพราะว่าเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะคุณผู้ชมติดตามในช่วงเช้าช้อปปิ้งกับแบรนด์ดร.เจออร์แกนิกทูธเพลสค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปในที่ต่างๆบางทีเนี่ยคุณพอแล้วกลิ่นพูดไปสิคะเราจะต้องมีการลองรถใช่ลองดูกำลังเครื่องว่ามันโอเคไหมมันฟิตสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่ายานพาหนะนะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าจะลองแบบพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้ก็ไม่แน่ใจนะไม่อยากให้คุณผู้ชมทำตามไม่แนะนำเลยเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้ไปดูกันค่ะว่าเขาลองเครื่องยังไงลองยังไงล่ะไปดูค่ะโอ้ยเท่อ่ะขอแรงหน่อยเอาไปแล้วเดี๋ยวแล้วเขาจะไม่ปล่อยมือเหรอคะแล้วเขาก็ไม่ล้มด้วยนะคะคุณผู้ชมเก่งอ่ะจริงๆต้องบอกว่าห้ามทำตามห้ามลอกเลียนแบบเลยนะคะนี่ดูเสียวจังหวะถลายของคุณพี่เขามากจริงๆโอ้แล้วเสียวคว่ำจริงๆแล้วมือไม่ปล่อยแฮนด์ด้วยนะไม่ปล่อยเชื่อว่าเขาคงกลัวแบบรถบิดไปแล้วรถวิ่งไปเลยไม่อันนี้จริงๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือความตั้งใจโอ้ไม่ทราบได้แต่ว่ามันไม่ควรทำตามอย่างยิ่งคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าอันนี้คือต้องถือว่าเขาทรงตัวดีสามารถจะยืนอยู่ได้ไม่ล้มแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำแล้วเกิดอันตรายขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เคราะห์ดีเหมือนพ่อหนุ่มกางเกงแดงคนนี้ใช่ใช่โอเคตอนนี้รู้นะว่าเครื่องแรงถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคุณทำแบบนี้ไหมคะคือปล่อยเพื่อนทิ้งไปปล่อยไปเลย ใช่ไหมคะ จับไม่ทันไง เพราะฉะนั้นลองเครื่องแบบนี้ก็ไม่แนะนำแล้วกันอันตรายหัวใจจะวายเกี่ยวเรื่องยานพาหนะดิฉันยังมีต่ออะไรคะเป็นเรื่องของความเร็วต่อบนท้องถนนแต่อันนี้เป็นน้องหมาที่ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าริชาก็ยังทำไม่ได้เลยค่ะแบบนี้ไปดูสิคะเฮ้ยโอ้โหวิ่งเขาเล่นอยู่บนอะไรคะน้าท้องถนนค่ะไม่ใช่ดิฉันรู้แล้วค่ะเขาไม่ได้เล่นอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมนะคะหมายถึงเขาไถอะไรอยู่คะน้าสเก็ตบอร์ดโอ้ดีนะที่รู้สเก็ตบอร์ดค่ะบนท้องถนนที่ต้องบอกว่าบนท้องถนนเพราะว่าเนี่ยคุณทำถูกแล้วค่ะสำหรับคุณที่เป็นเจ้าของน้องหมาที่เอาไฟมาติดไว้ประหนึ่งเหมือนกับเอาซีดีแปะหางช้างแหละค่ะแต่อันนี้ใช้อุปกรณ์ที่แบบเป็นไฟแวบแวบแวบไม่ใช่กระสือนะคะไฟแวบนิดนึงน้องหมาเองน้องหมาเองเล่นเก่งมากเลยนะเล่นเก่งมากแล้วรถผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นด้วยเห็นเอ็นดูอ่ะเล่นอย่างนี้ได้ไหมเล่นเป็นไหมไม่ได้โอเล่นไม่ได้พี่เล่นไม่เป็นนะค่ะเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้เลยมนุษย์ยังไม่เก่งเท่ากับสุนัขตัวนี้เลยค่ะคุณถือว่าใช้ได้อาจจะเกี่ยวกับการทรงตัวไหมน่ารักเนาะเนาะเขามีสีขาไงเลยทรงตัวดีกว่าเราเรามีแค่สองขาแล้วก็เสียเปียบใช่ไหมใช่น้องก็เล่นเก่งมากเลยทีเดียวไปดูอีกคลิปดีกว่าจ้ะอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องหมาเหมือนกันแต่มีทั้งหมาแล้วก็คนเลยคุณผู้ชมไบเกอร์10 ขา 10 ขาอันนี้กีฬาเอ็กซ์ตรีม4 ขาใช่ไหมคุณอันนี้ก็เล่นสเก็ตบอร์ด4 ขาเดี๋ยวไปดูไบเกอร์10 ขาว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะนับสิอุ้ยข้างหน้า1ตัว1 2 3 4ขาข้างหลังอีก1ตัว5 6 7 8ขาและคุณปู่ตรงกลางคุณปู่ถูกต้องค่ะคุณปู่อายุ90ไม่ๆๆ
อ๋อนับเลขนับเลขดิฉันนับเลขนับเลขนับเลข8ขาและคุณลุงคุณปู่9และ10ไปจะโอ๋เราไปเตรียมมันก่อนดีกว่าก่อนมาเล่าในรายการเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องอธิบายให้คุณเข้าใจด้วยโอเคก็จะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะคะต้องอธิบายพิธีกรสาวของเราด้วยงงไงบอกคุณปู่ปุ๊บบอก90เข้าใจว่าอายุ90อายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าดูแล้วคืออายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงเห็นไหมคะจะออกไปแว้นๆกับน้องหมา2ตัวนี่คือเท่มากนะจริงไม่รู้จะออกไปทำอะไรกันแต่เรียกว่าไบเกอร์10ขาแล้วกันโอเค10ขานะถือว่าเป็นความน่ารักโต๊ะไหนขาดขาก็เอาคันนี้ไปได้นะคะมีขาเยอะเอาขาไปแจมด้วยได้นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักเอามาฝากคุณผู้ชมในยามเช้าเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก อยากได้คำแนะนำดีๆนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันตอนนี้พักก่อนสักครู่ค่ะวิธีกำจัดกลิ่นอับภายในบ้านและทำให้บ้านหอมสดชื่นบ้านที่น่าอยู่นั้นนอกจากการมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสะอาดแล้วเรื่องกลิ่นภายในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้เรื่องเด็ดเคล็ดไม่ลับจะมาบอกวิธีกำจัดกลิ่นอับภายในบ้านและทำให้บ้านของเรานั้นหอมสดชื่นกันค่ะวิธีแรกเป็นวิธีง่ายๆขั้นพื้นฐานนั่นก็คือการเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวกเปิดให้แสงแดดส่องเข้ามาฆ่าเชื้อโรคและกลิ่นอับทั้งหลายที่อยู่ภายในบ้านของเราค่ะวิธีที่2ต้องหมั่นทำความสะอาดผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้าปูที่นอนผ้าห่มหรือแม้แต่พรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกลิ่นอับได้พอถึงวันหยุดมีเวลาว่างๆก็นำมาซักและแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นที่ชอบไว้แล้วตากแดดให้แห้งผ้าต่างๆเหล่านี้ถ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆติดอยู่ก็จะทำให้บ้านมีกลิ่นหอมสดชื่นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ3. นำน้ำส้มสายชูใส่แก้วหรือใส่ถ้วยแล้ววางทิ้งไว้ภายในบ้านหรือในห้องเพราะน้ำส้มสายชูจะช่วยดูดกลิ่นอับภายในบ้านและถ้าอยากเพิ่มความหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติก็นำใบเตยสดหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นละประมาณ1ข้อนิ้วนำใส่จานแล้วไปวางไว้กลางห้องใบเตยก็จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้องเลยล่ะค่ะและสุดท้ายวิธีที่ง่ายและเหมาะกับสถานการณ์เร่งด่วนนั่นก็คือสเปรย์ปรับอากาศฉีดทิ้งไว้สักพักก็จะทำให้กลิ่นค่อยๆหอมขึ้นมาค่ะนอกจากเรื่องกลิ่นภายในบ้านที่ท่านผู้ชมต้องใส่ใจแล้วก็ต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านและดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมดูแลคนในครอบครัวเอาใจใส่คนข้างกายและมอบความรักให้แก่กันบ้านของเราจะได้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นและน่าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลยนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราเราเลยเชิญทันตแพทย์หญิงนะคะที่มีความเชี่ยวชาญและก็ดูแลคนไข้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพฟันเนี่ยมานานกว่า32ปีค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณหมอจุหรือว่าทันตแพทย์หญิงจุไรพรวิจักขณวงศ์นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอจุนะคะหมอจุได้เลยค่ะการันตีมากยิ้มสวยคุณผู้ชมเห็นไหมคะยิ้มสวยฟันสวยฟันสวยคุณหมอไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอไม่มีค่ะสดชื่นค่ะแบบนี้ถือว่ายังโอเคใช่ไหมค่ะแกล้งเล่นแต่เวลาคุณหมอต้องตรวจจริงๆค่ะเวลาตรวจคนไข้เนี่ยเคยมีกลิ่นเผยออกมาจนถึงขั้นคุณหมอเป็นลมบ้างไหมคะมีไหมคุณหมอความเป็นหมอค่ะเราจะไปบอกเขาอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนาะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีคนที่มีกลิ่นปากนี้เราก็ต้องช่วยกันหาสาเหตุให้เขาค่ะแล้วก็บอกเบาๆว่าเนี่ยลองทำตัวนี้ดูนะคะมันจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้คำแนะนำไปใช่ใช่เพราะว่าแสดงอาการเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะเพราะในฐานะเราเป็นแพทย์เนี่ยค่ะเราก็ต้องอึดอัดกับคุณหมอได้เนาะเป็นเรื่องสำคัญกว่าแสนเคสที่คุณหมอดูแลรักษามากว่า32ปีเลยส่วนใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปากแล้วก็สุขภาพฟันที่คุณหมอพบบ่อยนี่เป็นเคสอะไรคะมันแล้วแต่ช่วงวัยค่ะแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่าถ้าคนแปรงฟันไม่สะอาดเนี่ยค่ะหรือว่ามีฟันบางซอกเนี่ยค่ะที่เศษอาหารติดอยู่บ่อยๆอะค่ะเราทำนายได้เลยว่าถ้าเขารักษาความสะอาดไม่ดีตรงนี้
เดี๋ยวจะเกิดฟันผุตรงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวัยที่มันคนต่ำอายุต่ำกว่า40ค่ะมักจะเป็นโรคฟันผุมากกว่าต่ำกว่า40เป็นฟันผุค่ะแล้วพอวัยที่มันเริ่มมีอายุขึ้นเริ่มแบบเข้าสู่วัยทำงานค่ะก็จะไม่ใช่วัยทองนะยังไม่ใช่วัยทองวัยทำงานค่ะวัยทำงานก็จะมีเรื่องของหินปูนเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้แต่หินปูนนี่อันนี้ส่วนตัวโอ้ก็เป็นนะคะคุณหมออายุประมาณ26ก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอหินปูนจริงๆก็เกิดจากอันแรกสุดเลยนะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าในช่องปากของเราอะค่ะมันมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากอยู่แล้วนี่มันก็จะมีการดึงเข้ามาคือน้ำลายน้ำลายจริงๆเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเอนไซม์เล็กๆเพราะฉะนั้นแบคทีเรียน้ำลายเจอกันแล้วก็มาเจออาหารอีกนิดนึงมันก็จะทำให้เกิดฟิล์มบางๆเกิดขึ้นที่เกาะอยู่ที่ฟันแต่นี้ถ้าฟิล์มตัวนี้ค่ะเราไม่ทำความสะอาดให้ดีปล่อยให้มันก่อตัวเยอะๆขึ้นมันก็จะเกิดหินปูนได้แต่โดยทั่วไปอะค่ะเราก็ยากที่จะทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมเราก็อาจจะต้องพบทันตแพทย์ทุก6เดือนอย่างน้อยก็ช่วยคลีนนิ่งให้เหมือนที่เขาเรียกกันว่าเหมือนเขาเรียกว่าขจัดหินปูนขจัดหินปูนใช่ไหมคะทุกปีหนึ่งเนี่ยควรจะพบทันตแพทย์อย่างน้อย2ครั้งค่ะก็เป็นการตรวจเช็คสภาพฟันให้เหมือนกับว่าให้ทันตแพทย์ช่วยรักทำความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมของปากแสดงว่าเท่าที่ฟังนะพี่ฤทธิ์สาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราเนี่ยแปรงฟันไม่สะอาดถูกไหมคะคุณหมอใช่ใช่ที่เขาบอกว่าให้ใช้ไหมขัดฟันช่วยทุกวันนี้ช่วยไหมคะคุณหมอช่วยค่ะช่วยเพราะว่าจริงๆในการแปรงฟันเนี่ยค่ะขนแปรงมันไม่สามารถที่จะเข้าไปจุดที่ฟันสองซี่มาติดกันหรือบางทีเขาเรียกว่าคอนแทคพอยต์อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการใช้เดนทัลฟลอสเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยกำจัดเดนทัลพาร์คไอตัวฟิล์มบางๆที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะตามซอกฟันได้ในจุดที่แปรงสีฟันไปไม่ถึงมันจะมีจุดหนึ่งถ้าบางคนสังเกตว่าถ้าฟันเราเรียงตัวไม่ดีอะค่ะมันจะมีบางจุดที่เราทานอาหารปุ๊บติดปั๊บติดปั๊บจุดนี้ค่ะเราต้องใช้เดนทัลฟลอสในการไม้ขัดฟันฟอสเศษอาหารออกก็จะช่วยค่ะค่ะเพราะว่าบางคนใช้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันอาจจะดูแรงไปนิดนึงมันใหญ่ด้วยใช่ไหมมันใหญ่ด้วยถ้าเราใช้เดนทัลฟลอสเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเข้าสู่เรื่องนี้เลยวิธีการดูแลรักษาฟันค่ะปกติแล้วถ้าเราจะดูแลรักษาฟันทั่วไปแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งแล้วควรจะทำยังไงบ้างก่อนหรือหลังแปรงฟันอย่างเงี้ยคุณหมอถ้าพูดว่าอย่างน้อยก็2ครั้งแต่ถ้าจะทำให้ดีก็คือถ้าเรามีโอกาสหลังอาหารเราแปรงฟันก็จะช่วยได้ค่ะให้เหมือนกับคนที่เขาดัดฟันแล้วต้องพกแปรงสีฟันตลอดเวลาอย่างนั้นได้เลยยิ่งดีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะคนที่ดัดฟันนะคะมันจะมีเครื่องมืออยู่มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เศษอาหารมันติดง่ายขึ้นมันถึงต้องแปรงฟันแปรงบ่อยๆก็คือบ่อยทุกครั้งหลังอาหารได้เลยยิ่งดีก็ดีค่ะแล้วไหมขัดฟันนิดควรใช้หลังหรือว่าก่อนแปรงฟันคะคุณหมอได้ทั้งสองทางค่ะได้ทั้งสองแต่ว่าถ้าเราใช้หลังแปรงฟันแล้วรู้สึกแปรงไม่สะอาดก็ไปแปรงอีกครั้งหนึ่งก็ดีถ้าอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเจอเศษอาหารติดเปื้อเราก็ควรจะต้องกลับไปแปรงอีกครั้งหนึ่งให้มันสะอาดกว่าเดิมใช่ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอประสบการณ์มา32ปีขนาดนี้เลยนะคะเจอเคสมาเป็นแสนเคสอยากรู้เหลือเกินว่าในแต่ละช่วงวัยที่คุณหมอบอกว่ามีหลากหลายปัจจัยเหลือเกินที่ทำให้ช่องปากเนี่ยมีปัญหาที่พบบ่อยสุดๆเลยแล้วเป็นปัญหามากเลยก็คือกรณีของอะไรคะคุณหมอบ่อยสุดๆล่ะคะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่หมอจบใหม่ๆหมอเคยไปรับราชการที่พิษณุโลกนี่ค่ะก็ที่จบเราจะเห็นว่าคนไข้ที่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บหรือปวดหรืออะไรแต่จริงๆเนี่ยค่ะเขามีหินปูนเยอะจนเขารู้สึกว่ามันปวดฟันเขาถึงจะมาพบทันตแพทย์แต่นี่เวลาฟันที่มันเกิดจากหินปูนเนี่ยค่ะเวลามันเป็นมันจะไม่ได้เป็นซี่เดียวมันจะเป็นทั้งปากทั้งปากเลยตัวนี้อันนี้ถ้าคนต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นคนกรุงเทพหรือวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยพวกนี้เราจะมีอาหารมีขนมจุกจิกอะไรทานมากกว่าเนี่ยกินทั้งวันด้วยใช่เราก็จะเจอเรื่องฟันผุหรือเรื่องอะไรเงี้ยมากปัญหาที่แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะใช่แล้วสัญญาณอะไรจะบ่งชี้ว่าเราควรที่จะมีไปพบหมอฟันได้แล้วเพราะว่ามีปัญหาแล้วแน่ๆค่ะคุณหมอแบบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าฟันเราสุขภาพแย่นะอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าไม่มีสัญญาณเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้ามีสัญญาณคือเสียวฟันปวดฟันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้คิดว่าควรจะไปจะดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคของทันตกรรมเนี่ยค่ะเป็นโรคที่หมอเชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมของคนงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลรักษาความสะอาดช่องปากดีนะคะทั้งโรคของฟันผุและโรคของหินปูนก็จะไม่เกิดขึ้นจริงจริงสุขภาพฟันก็คล้ายๆกับตาคุณผู้ชมคือมีชุดเดียวอย่าไปให้ถึงชุดที่3 คือน้ำนมแล้วมาแท้แล้วอย่าไปถึงขั้นฟันปลอม ถ้าเกิดว่าคุณยังสามารถให้ฟันแท้อยู่ที่ปากได้เนี่ยรักษาไว้ให้ดีที่สุดดีกว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าวิธีการแปรงฟันเนี่ยสำคัญเป็นอันดับแรกเลยที่อยู่ตั้งแต่วัยเด็กจนวัยโตเลยและทำให้ฟันอยู่คงทนกับเราเพราะฉะนั้นทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ดีมีส่วนผสมที่ทำให้ฟันของเรายังอยู่ได้ทนนานใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างแรกเลยยาสีฟันก่อนค่ะคุณหมอคือจริงๆตัวเองก็รู้สึกว่าเราเองอะค่ะเป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในเมืองร้อนจะเห็นว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยค่ะมีสมุนไพรที่ดีเยอะมากมายนี่เราก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทำยาสีฟันหรือทำอะไรที่ดีๆเหมาะสมกับช่องปากเราแล้วเหมาะสมกับที่เรามีแล้วด้วยใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆอันนึงเนี่ยค่ะที่คนอาจจะไม่รู้ก็คือตัวใบมิ้นท์นะคะหรือสะระแหน่ฝรั่งก็จะเรียกว่ามิ้นท์ใช่มั้ยคะแต่จริงๆก็คือใบสะระแหน่ตัวนี้ค่ะถ้าเรามากลั่นเป็นน้ำมันอะไรเนี้ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียได้คือมันมีส่วนช่วยได้ช่วยค่ะมันจะช่วยลดคือช่วยฆ่าเชื้อได้พวกแบคทีเรียต่างๆได้ค่ะโอ้นึกว่ามันมีเฉพาะกลิ่นที่หอมอย่างเดียวมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยค่ะค่ะตัวนี้แล้วเห็นว่ายาสีฟันที่ดีมันควรจะเป็นยาสีฟันที่ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเหรอคะก็ในส่วนตัวเนี่ยค่ะคิดว่าเราสัมผัสมันอย่างน้อยวันละ1ครั้งหรือ2ครั้งถ้ามันมีโอกาสที่จะกลืนเข้าสู่ร่างกายได้มันก็ควรจะเป็นสารที่เมื่อกืนหรืออะไรเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคือลดการใช้สารเคมีกับร่างกายและอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้ก็คือตัวว่านหางจระเข้หรือเขาเรียกว่าอะวิโอราอะโรเวล่าค่ะมันจะมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็เชื่อว่าขณะที่แปรงฟันอะไรถ้าเรามีเหงือกอักเสบอ่อนน้อยๆเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยได้ค่ะนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าริสมานของอะโลเวล่านี่สามารถใช้ได้ทั้งร่างกายจริงๆเลยทุกอย่างค่ะคุณหมอคะทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่เราสงสัยเนาะแต่ก่อนเราจะได้ยินแต่คำว่าฟูออไรอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันดีต่อช่องปากยังไงไหมคะในสมัยก่อนเลยอะค่ะเขารู้สึกว่ามันดีต่อช่องปากเขาคิดว่ามันช่วยทำให้เนื้อฟันเนี่ยมันแข็งขึ้นและป้องกันฟันผุเพราะว่าเขาไปสังเกตจากบางพื้นที่ที่แหล่งน้ำเนี่ยมีฟูออไรด์เยอะแล้วคนแหล่งนั้นเนี่ยจะมีฟันผุน้อยลงแต่ต่อมาเนี่ยการศึกษาได้ลึกลงไปขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าฟูออไรด์อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องสุขภาพฟันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่บ้างเพราะต่างประเทศก็รู้สึกว่าเหมือนจะเลิกใช้แล้วด้วยใช่ค่ะโอ้ตัวนี้เราสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บางคนให้ทานฟูออไรด์จะเห็นว่าฟันมันจะตกกะค่ะจริงๆฟันที่ตกกะเนี่ยมันจะแข็งแต่ว่ามันเปราะเล็กน้อยจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าโลกก็พัฒนาไปขึ้นการรักษาสุขภาพช่องปากของเราก็ดีขึ้นความสะอาดดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ฟูออไรด์เพราะมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในส่วนอื่นด้วยโอเคงานวิจัยมันก็มีเยอะนะคุณผู้ชมรายละเอียดมีเยอะเลยเอาเป็นว่าเรายังไม่ให้คุณหมอไปหรอกค่ะเพราะว่าเราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับยาสีฟันที่ดีที่ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นไหมจ๊ะโอ๋กับแบรนด์นี้เลยดร.เจออร์แกนิกทูธเพลทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันส่วนช่วงนี้ค่ะจ๊ะโอ๋ค่ะเราจะมอบอารมณ์ใช่ค่ะให้คุณหมอได้สุขภาพดีด้วยนะคะกับไทเรมากนมผงสุดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเลยค่ะค่ะมาให้ความรู้กับเราเนาะแต่ว่าคุณหมอยังอยู่ที่บอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำยาสีฟันดีๆนะคะที่เป็นออร์แกนิกให้กับคุณผู้ชมกันอย่าเพิ่งไปไหนนะคะตอนนี้พักก่อนสักครู่ค่ะวันนี้
ขอขยับมาอยู่ต่อช่วงคุยเปิดใจเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะคะวันนี้เราเชิญคุณหมอที่เป็นทันตแพทย์ที่อยู่ในวงการนี้มาถึง32ปีกับคุณหมอจุแล้วเราจะมาพูดคุยกันเรื่องยาสีฟันดร.เจที่เป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะแบรนด์ Organic Toothplate นั่นเองนะคะคุณหมอจุขาเมื่อสักครู่นะคะที่ตอนเราคุยเปิดใจเราคุยไปเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของยาสีฟันที่ดีว่าควรมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่มีอะไรบ้างคะเปเปอร์มินแล้วก็มีอะโลเวร่าค่ะแล้วจริงๆเราใส่หมอใส่ลาเวนเดอร์ไปอีกหนึ่งตัวลาเวนเดอร์คืออันนี้คือส่วนประกอบหลักก่อนนะคะแต่ส่วนอื่นที่ช่วยในการฟอกสีฟันลดคาบบุหรี่ชากาแฟอย่างเงี้ยก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะที่เราใส่ลาเวนเดอร์ไปอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายดอกสีม่วงนี่นะคะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเราควรจะแปรงฟันได้นานขึ้นเพราะจริงๆการรักษาความสะอาดช่องปากอ่ะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้เวลากับการแปรงฟันให้มันสะอาดด้วยอย่างน้อยต้องแปรงนานขนาดไหนคะคุณหมอก็ประมาณ1 นาที 1-2 นาทีอย่างเงี้ยค่ะ2นาทีถือว่าโอเคกับเราพอดีแล้วนี่มีกลิ่นหอมด้วยในการแปรงฟันจะให้คุณผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินเสมือนกับวิ่งอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ทำนองนั้นเลยไหมฮะและมีเพปเปอร์มินต์และมีเพปเปอร์มินต์ด้วยค่ะคุณสมบัติเหล็กหลักๆของเขาจุดเด่นของเขาเลยคือความเป็นออร์แกนิกค่ะมันดีต่อสุขภาพค่ะแล้วยังไงบ้างคะคุณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจก็คือเราใส่พวกนี้ที่มันมีคุณสมบัติของการลดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดการอักเสบของเหงือกเข้าไปเพื่อที่จะให้ไอตัวไมโครฟิล์มที่เราบอกถึงเดนทัลพาร์คเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะกำจัดออกได้ง่ายเพราะว่าสาเหตุหลักของโรคของฟันเนี่ยค่ะมาจากเดนทัลพาร์คแล้วถ้าเกิดอายุของเดนทัลพาร์คมันยิ่งสูงยิ่งเยอะเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นคือถ้ามันมีความหนามากขึ้นเนี่ยเชื้อที่เขาเรียกว่าแอนแอโรบที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยค่ะมันยิ่งมากขึ้นค่ะเพราะจริงๆสาเหตุหลักของคนไทยอีกส่วนนึงนะคะที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันก็คือโรคติดเชื้อในช่องปากหัวใจค่ะอ๋อในหัวใจในผู้สูงอายุอะค่ะจากช่องปากไปถึงหัวใจได้เหรอใช่ค่ะส่วนนึงก็มาจากช่องปากเนี่ยค่ะอ๋อมันไหลลงไปมันสามารถที่จะเอาไปแล้วมันก็ลำไส้ก็ดูดซับเข้าไปพอดูดซึมเข้าไปมันก็ผ่านเข้าสู่ระบบกระแสโลหิตอันตรายรุนแรงเลยแอนแอโรบเมื่อกี้คือคุณหมอหมายถึงแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีตัวที่ไม่ดีตัวที่รุนแรงขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ใช่ออกซิเจนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพังมันต้องหนาข้างล่างใต้เหงือกอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนผสมนะคุณผู้ชมนี่ด้านหลังกล่องเขาบอกไว้หมดเลยมีลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินต์แล้วก็อะโลเวร่าโอ้สับสนนะคะแต่ละตัวมีประโยชน์ที่ดีทั้งนั้นเลยนี่อย่างลาเวนเดอร์นี่โอ้เพิ่งรู้ว่าลดอาการปวดฟันได้ด้วยเหรอคะก็อันนี้ก็มาจากเอกสารวิจัยนะคะที่เราไปค้นและหามาเนี่ยค่ะมันก็มีส่วนที่ช่วยลดการปวดฟันได้บ้างค่ะช่วยลดได้บ้างด้วยสูตรที่บอกมาที่จะโอบพูดเมื่อสักครู่3สูตรเนี่ยคิดค้นนานไหมคะจริงๆถามว่าตัวนี้เราทำนานไหมหมอว่าหมอทำ R&D มาประมาณปีกว่าๆแล้ว R&D คือวิจัยใช่ค่ะใช่มาปีกว่าๆปีกว่าๆแล้วค่ะคือหางานวิจัยเลยว่าแต่ละตัวเอามาผสมกันแล้วมันดีต่อปากและฟันจริงๆใช่กว่าจะผลิตลองทำแล้วก็มาลองใช้แล้วก็เทียบกับตัวอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดค่ะตัวนี้เราก็ลองแล้วก็ทำมาหลายเวอร์ชันแล้วอะค่ะจนในที่สุดเนี่ยตัวนี้โอเคใช่ค่ะคุณหมอเป็นคนคิดคนเองใช่ค่ะโอ้ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยว่าอย่างนั้นก็มีเภสัชที่ช่วยอยู่ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หนูเห็นนะว่าน่าสนใจมากอะโลเวร่ามีส่วนเขาบอกว่าอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเอ๊ะมันแปรงฟันมันต้องมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุขนาดนั้นเลยคะคุณหมอมันต้องยังไงคะคุณหมอคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับถ้าเรากลืนเข้าไปหรืออะไรยังไงมันก็ยังมีวิตามินเข้าไปอยู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ถามว่าส่วนนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญในช่องปากค่ะถ้าเราคง pH ความเป็น7ในช่องปากได้อย่างยาวนานเนี่ยมันก็จะไม่เกิดหินปูนและไม่เกิดฟันผุเป็นที่เป็นกลางใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นมีเล็ดเป็นกรดมากมันก็จะโอกาสเกิดฟันผุเยอะเป็นกรดก็เกิดกลิ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ฟันผุใช่ค่ะนี่ไงนี่รูปร่างหน้าตาภายในกล่องนะคะคุณผู้ชมหลอดหนึ่งใช้ได้นานไหมคะเราต้องใช้เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวไหมคะคุณหมอจริงๆประมาณสักครึ่งแปรงสีฟันเนี่ยกำลังดีครึ่งแปรงสีฟันครึ่งแปรงสีฟันกำลังดีค่ะตัวนี้ก็
ใช้ได้ประมาณสัก200ครั้งอะค่ะนอกจากเรื่องของลดค่าฟิล์มที่จะไปก่อให้เกิดเป็นหินปูนแล้วเนี่ยเรื่องของกลิ่นปากช่วยด้วยเรื่องของความผ่อนคลายระหว่างแปรงหนูนึกถึงลาเวนเดอร์หนูนึกถึงแบบว่าฤทธิ์ของการถ้าดื่มเป็นชานี่คือพร้อมจะนอนเลยนะคะคุณหมอ นี่คือตื่นมาและนอนคือใช้แล้วแบบสดชื่นจริงใช่ไหมคะสดชื่นจริงค่ะแล้วก็สดชื่นได้ยาวนานคือตอนที่ช่วงที่หมอ R&D อยู่เนี่ยค่ะเราลองทำแซมเปิลค่ะแล้วก็แจกให้คนใช้เนี่ยคนจะคำตอบที่บอกมาคือว่ามันจะรู้สึกลื่นฟันนานกว่าอันอื่นเขาใช้คำนี้ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคราบหินปูนไปเกาะเนี่ยมันจะสักๆใช่ไหมคะคุณหมอที่บอกว่าเป็นแผ่นฟิล์มเนี่ยใช่ๆกับรู้สึกความรู้สึกบางเหมือนฟันมันลื่นๆมันสะอาดนะคะมากกว่าค่ะกลิ่นเป็นไงคะจ้าโอ๋ลองละหอมค่ะบีบออกมาเลยได้ไหมคะเป็นมิ้นท์นะคุณผู้ชมเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวๆนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบว่ามิ้นท์ๆหน่อยๆสีเขียวๆอ๋อหอมมากหอมมากก็คือใช้ประมาณครึ่งแปรงอยู่ละอยู่ละค่ะวันละประมาณ2ครั้งค่ะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณหมอคะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อในออนไลน์ได้ค่ะ Lazada Shopee Facebook ของตัวนี้เองค่ะแล้วก็ทางโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะเซิร์ชไปที่ Facebook ก็ได้ดร.เจถูกไหมคะก็จะขึ้นเลยเจอเลยนะคะราคาตลอดอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณหมอ250บาทค่ะโอ้ถือว่าแพง250บาททำท้องตลาดเพราะออร์แกนิกธรรมชาติสกัดเลยนะคะคุณผู้ชมมันดีต่อธรรมชาติมันดีต่อสุขภาพจริงๆย้ำอีกครั้งเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ0956 569165นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าคุณหมอก็อยู่ในวงการนี้มานานชักอยากจะแบบไปปรึกษาคุณหมอใกล้ๆเนี่ยคลินิกคุณหมออยู่ที่ไหนล่ะคะคลินิกหมออยู่ที่เอกมัยค่ะสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยเลยค่ะDDS คลินิกค่ะคือลงจากสถานีรถไฟฟ้าไปปุ๊บเห็นเลยไหมคะเข้าไปที่ตึก Bangkok Mediplex ค่ะมันจะมี access เข้าไปเลยค่ะก็คือเดินเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยสถานีเอกมัยเอกมัยค่ะ DDS Clinic ค่ะนะคะบอกว่าไปหาคุณหมอจุได้ไหมคะได้ค่ะนี่ก็ตามไปได้เลยไปปรึกษาปัญหาช่องปากหรือว่าทางที่ดีอย่างน้อยเนี่ยคือปีนึงคุณผู้ชมควรที่จะไปหาหมอฟันไปพบทันตแพทย์อย่างน้อย2ครั้งนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะแปลงฟันไม่ถึงหรือทางที่ดีที่สุดเนี่ยมีตัวช่วยอย่างยาสีฟันดีๆสักหลอดนึงเนี่ยมันก็ช่วยลดอาการที่มันอาจจะทำให้ฟันเราผุหรือว่าปัญหาในช่องปากลงได้ใช่เดี๋ยวให้คุณหมอแถมอีกสักนิดนึงเห็นบอกว่าอนาคตอาจจะมีเรื่องของการทำแปรงขึ้นมาให้เหมาะกับการที่จะใช้กับสภาพช่องปากด้วยงั้นคุณหมอแย้มนิดนึงแปรงที่ดีควรจะขนนุ่มหรือขนแข็งอะไรยังไงคะหนึ่งเนี่ยค่ะขนแปรงต้องไม่แข็งเกินไปจนทำลายเนื้อฟันใช่ไหมคะค่ะกับอันที่สองเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีความแกร่งหมอใช้คำว่าความแกร่งแล้วกันมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดคราบแบคทีเรียได้ค่ะสรุปก็คือมันต้องไม่แข็งไปแล้วก็ไม่ต้องไม่นิ่มไปอีกใช่ๆค่ะกลางๆแล้วกันกลางๆค่ะได้ค่ะยังไงคุณผู้ชมนะไปหาซื้อได้นะทางแหล่งออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะเซิร์ชเลยก็ได้ดร.เจทูธเพลสนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆหมอจุที่มาให้ความรู้แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเราแล้วคุณผู้ชมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้จะไปหาถึงคลินิกเลยนะคะได้เลยวิชาจะโอ้คุณหมอจำหน้าไว้ดีนะคะค่ะหน้าเสืออย่างนี้จำได้น่ารักที่สุดเลยค่ะคุณหมออะตอนนี้มียาสีฟันดีๆพร้อมใช้แล้วเราพร้อมไปกินกันต่อเลยค่ะคุณหมอชอบอาหารแนวจีนๆไหมคะได้เลยค่ะเน่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพาไปอร่อยติดตลาดกันนะคะกับร้านหลงโถในย่านไชน่าทาวน์สักครู่ห้ามพลาดค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อบอลครับพี่บอลใช่ไหมบอลครับพี่บอลครับพี่บอลปกติดื่มนมไหมคะเนี่ยครับดื่มนมเหรอเมื่อกี้เห็นพี่บอลส่งสายตามาเหมือนว่าอยากจะได้นมนะคะพี่บอลแสดงว่าชอบดื่มนมสีท่าพี่บอลรู้จักนมไทยเดนมาร์กไหมคะรู้จักชอบดื่มนมอะไรคะดื่มรสจืดครับรสจืดใช่ไหมครับพี่บอลพอตอนนี้นมไทยเดนมาร์กมันมีสูตรใหม่ครับนะพี่บอลพอจะรู้บ้างไหมว่าเอ๊ะมันเป็นสูตรอะไรนะแลคโตสฟรีป่ะครับอุ๊ยอุ๊ยรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ่ะง่ายเลยอยากแจกงั้นเอาไปเลยพี่บอลง่ายไหมง่ายง่ายอ่ะอยากให้อ่ะพี่บอลWe'll be right back.
ระหว่างวันเนี่ยบางทีชอบไปหาร้านนั่งชิลๆไหมก็ชอบนะคะชอบแนวคาเฟ่ใช่ไหมชอบนั่งจิบกาแฟนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่นี่นะมีให้จิบทั้งกาแฟมีให้จิบทั้งชาแบบแนวสมุนไพรหอมๆและยังมีแบบแนวอาหารแบบจีนๆด้วยโอ้น่าสนใจค่ะและเขานำมาจากอาหารอร่อยๆจากแหล่งไชน่าทาวน์มารวมกันอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะคุณคือไม่ต้องไปถึงไชน่าทาวน์ก็ได้หรอที่นี่เป็นไชน่าทาวน์แต่ว่าคุณไม่ต้องเดินทั่วไชน่าทาวน์ทั้งหมดเขารวมของอร่อยมาอยู่ที่ร้านนี้แล้วรวมมาให้แล้วใช่แล้วไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่ร้านหลงโถคาเฟ่ค่ะว้าที่นี่เนี่ยพอมาถึงปุ๊บเราจะนึกถึงความเก่าแก่ของเมืองจีนใช่ไหมคะหรือแม้แต่วัฒนธรรมของชาวจีนนึกถึงคนไทยเชื้อสายจีนนึกถึงร้านทองนึกถึงของอร่อยนึกถึงเกาลัดนึกถึงน้ำพัดต้มนึกถึงจะไม่มีใครช่วยหยุดเลยคะคือนึกถึงหลายอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะของกินใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้เนี่ยริชาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร้านอาหารที่เรียกได้ว่าตกแต่งได้สวยเก๋แบบจีนร่วมสมัยที่สำคัญนะคะคิวยาวๆแล้วใครจะมาเนี่ยเสียงเก่งมาให้ดีค่ะเผื่อคุณนั่งชั้น2แล้วมันจะว่าวิวไปเลยไหมล่ะไปเลยดีกว่าไปและตอนนี้ริชาก็มาถึงร้านหลงโถแล้วค่ะเข้ามานั่งในร้านกับเจ้าของร้านแล้วด้วยคุณแน็กอยู่ข้างริชาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยมากเลยเดินหลงไปหลงมาเจอร้านหลงโถปุ๊บสงสัยชื่อร้านค่ะทำไมต้องหลงโถคะคำว่าหลงโถเป็นภาษาจีนนะแปลว่าหัวมังกรหัวมังกรเราตั้งชื่อนี้เพราะว่าเราอยู่บนถนนเยาวราชแล้วก็อยู่บนต้นถนนเยาวราชใกล้ๆวงเวียนโอเดียนซึ่งเราถือว่าเป็นเสียนมังกรนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อร้านว่ามาจากโลเคชันที่เราตั้งอยู่ครับทีนี้มาถึงเมนูเลยตรงหน้าเราเนี่ยนี่อันนี้ใหญ่สุดและดูเหมือนจะไม่ใช่คาเฟ่ที่สุดเลยแต่ว่าเป็นข้าวต้มครับนี่จุดเด่นคืออะไรคะใช่ต้องบอกว่าถ้าเห็นอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะผูกกับคอนเทกต์ของความเป็นจีนในเยาวราชนี้อย่างเซตนี้ก็เป็นเซตอาหารเช้าแหละจริงๆแล้วเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยนะโหยเซียหรือ8เซียนมีกับ8อย่างซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำทั้ง8อย่างเราไปคัดเลือกคัดสรรมาจากตลาดเก่าตลาดอะไรแถวนี้ที่เขาเป็นแหล่งรวมวัสดุพวกนี้อยู่แล้วเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของเขาอยู่ก็มารวมกันให้ทานในเซตที่คนเดียวสามารถทานได้เพราะว่าปกติเซตข้าวต้มกุ้ยเนี่ยต้องนั่งทานกันหลายคนทานคนเดียวนี่จะยากนะเราก็นำเสนอในรูปแบบที่น่ารักและทานคนเดียวได้นะครับก็จะมีพวกเครื่องกับต่างๆตามที่เห็นได้ของคาวแล้วคราวนี้ของทานเล่นอย่างอื่นบนโต๊ะมีอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าของที่ทานคนสั่งเยอะที่สุดนะลูกค้าสั่งเยอะที่สุดคือตัวนี้เป็นซาลาเปาทอดไส้ไข่เค็มลาวานะครับก็จะสั่งกันคนละรูปไปเลยก็ข้างในก็จะเป็นไข่เค็มไหลออกมาแล้วก็ไข่เค็มลาวาอันนี้คือซิกเนเจอร์อย่างนั้นจะเรียกว่าอย่างก็ได้คนสั่งเยอะที่สุดคนสั่งเยอะที่สุดนะครับลองดูได้เราต้องมาลองดูความไหลของมันลึกลึกลูกอู้ไหลจริงจริงคุณผู้ชมแล้วเมนูอื่นล่ะคะอันนี้หน้าตาคล้ายกันเลยอันนี้เป็นเพื่อนๆกันครับเป็นซาลาเปาทอดเหมือนกันแต่ไส้หมูแดงไส้หมูแดงแล้วเจียมจันต่ออันนี้ฝรั่งจะชอบไก่ทอดหม่าล่าคือเราจะไปคลุกหม่าล่าเคยดินไหมฮะมันเป็นเหมือนเครื่องเทศของจีนเนาะแล้วก็แต่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากใส่พอให้มีกลิ่นฝรั่งก็จะชอบทานกับเบียร์อะไรเงี้ยก็จะไปกันได้ดีไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดมากค่ะเมนูต่อไปล่ะคะอันนี้เราเรียกว่าขลุ่ยกุ้งจริงๆมันก็คือคล้ายๆปอบเปียกุ้งอันนี้ลูกชิ้นกุ้งทอดนะครับพอเห็นของทอดมาเยอะเราจะมีเมนูนี้ที่คนจะชอบมากคือมันเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างขนมจีบกับเกี๊ยวและข้างในมีไส้เป็นใบกุยช่ายด้วยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มหม่าล่าสูตรพิเศษของเราของทอดแล้วก็ของคาวหลายอย่างเริ่มแบบว่าอยากจะได้น้ำอะไรที่แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้พี่ก็เลยจัดชาดอกไม้มาให้น้องริชามีจัดให้หลายดอกเลยครับเรามี8ดอกทั้งหมดอยู่ในนี้จัดให้ริชาหลายดอกเลยเหรอคะ
มี8ดอกมี8ดอกมี8ดอกเอามาสักดอกได้ไหมคะมีดอกอะไรบ้างคะเนี่ยแล้วจะมีพวกกุหลาบคาโมไมล์ลาเวนเดอร์หอมหมื่นลี้นะครับมีชาเขียวด้วยค่ะแล้วก็อยู่ในนี้ทั้งหมด8ดอกรวมกันทั้งหมด8ดอกออกมาเป็นสีออกแนวฟ้าเทอร์ควอยซ์น้ำทะเลอันนี้เป็นสีของดอกอัญชันผสมกับดอกเก๊กฮวยมันจะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับหัวรู้สึกว่าดื่มชา8หลอกแล้วหัวแบบรู้สึกว่าเป็นของจริงขึ้นมาเชื่อเลยว่าเพื่อนๆในห้องส่งต้องอิจฉาริชาสิเพราะว่าร้านเขาตกแต่งสวยมากถ่ายรูปทุกมุมเลยนะลง IG แบบไม่เบื่อเลยอ่ะร้านเนี้ยอาหารก็อร่อยเจ้าของก็หน้าตาดีดูเป็นคาเฟ่ชิคๆคูลๆแต่ได้กินหมั่นโถด้วยอ่ะจริงทุกอย่างครบอยากไปใช่ไหมโอ้ยร้านเขาหาง่ายใช่เซิร์ชในแบบว่าอินเทอร์เน็ตหลงโถคาเฟ่ปุ๊บเจอเลยแม้ว่าจะชื่อหลงโถแต่รับรองว่าคุณไปคุณไม่หลงแน่นอนแล้วก็ไปเนี่ยจะหลงรักแน่นอนนะคะกับหลงโถคาเฟ่พูดดีอ่ะอยากกินเลยอ่ะอยากกินเดี๋ยวไปกันเลยไหมทำไมไม่เอามาฝากบ้างเนี่ยคะโอ้ยเขาหน้าเขาหน้าหน้านะได้แต่ร้านเขาเปิดทั้งวันใช่ไหมคะค่ะเปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะสนใจนะคะก็ไปกันได้ขึ้นจริงในเยาวราชเนี่ยโอ้ไปมาถ้าเราไปแบบไม่คุ้นชินเนี่ยบางทีเราต้องไปเดินหาเนาะแต่ร้านที่เนี้ยร้านเนี้ยเขาจะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ให้ในที่เดียวก็คือถ้าคุณผู้ชมไปช่วงกลางวันบางทีไปไม่ค่อยมีอะไรกินไปร้านนี้สิรับรองว่ามีทุกอย่างรีบไปนะเพราะว่าคิวเขายาวจริงอ๋อเหรอต้องรอนานไหมคะวันนั้นที่ไปวันนั้นไม่รอไม่นานเรานัดเขาไว้ก็ต้องบอกว่าเขาทำเร็วก็ทำเร็วก็ทำเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะคะคุณผู้ชมเซิร์ชได้หลงโถเพราะวันนี้ใครจะไปไชน่าทาวน์อยู่แล้วมีเป้าหมายแล้วเนาะวันนี้แม่หมดเวลาแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีศิลปินมาใช่ไหมคะว้าวจริงเหรอเห็นบอกว่าหน้าตาดีด้วยอ่ะหน้าตาดีใช่ไหมหน้าตาดีแม่รายการเรานี่มีแต่คนหน้าตาดีๆเก่งๆมาร้องเพลงมาโชว์นะให้คุณผู้ชมได้ดูแทบทุกวันเลยนะคะอย่าลืมนะพรุ่งนี้มาเจอกัน8โมงถึง9โมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แฟรี่มาแล้วใช่วันนี้นางไม่มาคิดถึงนางไปอีก1วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับนางวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ